อนที่เราว่ายออกมานะครับอยู่ๆเต่าก็ว่ายสวนมาเหมือนกันแต่ตอนที่ผมหันไปเห็นนะครับคือเขายังไม่ได้กินแมงกะพรุนหรือว่าอะไรเลยแล้วก็สักพักหนึ่งครับระหว่างที่เราว่ายน้ำถ่ายเต่ากันอยู่แมงกะพรุนก็มาเราหันไปอีกทีก็เรียบร้อยครับตามที่คลิปเห็นเลยนะฮะเต่าก็กำลังกินแมงกะพรุนอยู่ปกติภาพที่จะเห็นเต่ากินแมงกะพรุนอย่างนี้จะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งผมก็ได้คลิปนั้นมาโดยปกติเต่าก็จะหากินบริเวณนั้นอยู่แล้วครับอยู่แถวนั้นอยู่แล้วการดำน้ำเราจะเอาเรือไปจอดแล้วก็ว่ายน้ำอยู่บริเวณนั้นนะครับนะที่เกาะไม่ได้แปะที่เกาะซิมิลันนั่นแหละเขาจะเป็นน้ำลึกครับประมาณ8เมตรครับคุณเท่านั้นปกติแล้วเราดำน้ำกันประมาณ40นาทีนะต่อ1จุดนะซึ่งตอนที่เต่ากินแมงกะพรุนเรามีเวลาเห็นประมาณ10นาทีครับประมาณนั้นตอนที่จะจากเต่าเพียงกินอยู่ครับ2ตัวนะกำลังกินแมงกะพรุนอยู่เรื่อยๆครับซึ่งตอนที่ผมว่ายขึ้นไปแล้วก็ยังกินอยู่ครับโดยปกติแล้วก็ระยะเวลาประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแมงกะพรุนตัวใหญ่ตัวเล็กครับถ้าตัวใหญ่ก็ใช้เวลานานหน่อยจ้ะปกติเคยเจอมาบ้างครับเคยเจอมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้ได้ถ่ายคลิปก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วปกติแมงกะพรุนก็เป็นอาหารที่เต่าชอบเป็นเศษอยู่แล้วครับซึ่งผมว่ามันดีมากเลยนะดีกว่าถุงพลาสติกครับค่อนข้างดีใจครับที่ได้เห็นเขาใช้ชีวิตตามธรรมชาติจริงๆแบบนั้นครับปกติน้ำที่มีรังก็จะใสอยู่ตลอดอยู่แล้วครับการควบคุมขยะหรือว่าอะไรต่างๆเขาทำได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งการดูแลปะการังหรือว่าการดูแลเกี่ยวกับทะเลเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเคร่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับขอฝากนิดนึงนะครับนะฝากเรื่องขยะนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับโดยปกติแล้วเต่าก็ชอบกินแมงกะพรุนครับแต่ว่าสายตาเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราทิ้งถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นเศษอะไรก็ตามลงไปในน้ำเนี่ยหรือว่าบนหาดก็เช่นกันนะครับนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต่อให้เราทิ้งบนหาดทะเลวันหนึ่งก็จะไปพลาดลงมานะซึ่งเต่าพวกนี้ตาไม่ดีแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเขาจะไปกินถุงพลาสติกครับนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีขอฝากอีกนิดนึงนะครับนะนอกจากเรื่องขยะแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวนะผมนะแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีกฎข้อห้ามเฉพาะแต่ละจุดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามอย่าฝ่าฝืนกฎน้ำนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราฝ่าฝืนหรือว่าบางอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นการว่ายน้ำไปเหยียบบนปะการังพวกนี้ค่อนข้างเปราะน้ำนะซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับธรรมชาติได้แล้วก็นี้ทั้งนั้นแล้วนะครับขอฝากเรื่องขยะไว้มากๆเลยครับเพราะว่าค่อนข้างสำคัญนะครับ